คุณผู้ชมครับในวันนี้ก็เป็นวันสำคัญอีกวันนึงที่คุณกันจอมพลังซึ่งเป็นคนที่เปิดเผยเรื่องนี้ตั้งแต่แรกมีการนิมนต์พระสงฆ์จากวัดลาดปักเคล้าเดินทางไปที่ปั๊มน้ำมันช่วงที่มีการขุดหากระดูกของน้องนะครับช่วงกิโลเมตรที่25ซึ่งวันนี้ก็มีการทำพิธีเชิญดวงวิญญาณเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาให้กับเด็กที่เสียชีวิตทั้งหมด5รายอันนี้คือศพที่3แล้วก็4ด้วยใช่นะในจุดนั้นจุดนั้นที่ไม่พบแล้วก็มีการสวดทำบุญอุทิศกุศลให้กับเด็กที่เสียชีวิตทั้งหมดด้วยผู้สื่อข่าวของเรานะครับคุณดลวัฒนวิบูลอยู่ในพื้นที่จะรายงานสดบรรยากาศเข้ามาเชิญครับคุณดลครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่ริมถนนพหลโยธินกิโลเมตรที่25นะครับโดยในวันนี้คุณกันจอมพลังได้ลงพื้นที่มาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณให้กับเด็กที่เสียชีวิตทั้ง5รายครับความคืบหน้าล่าสุดวันนี้นะครับบริเวณริมถนนพหลโยธินกิโลเมตรที่25นะครับคุณกันจอมพลังลงพื้นที่มานะครับโดยได้นิมนต์พระมหาหันปิยวันโนผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดลาดปักเขานะครับเดินทางมายังบริเวณริมถนนพหลโยธินกิโลเมตรที่25นะครับเพื่อทำพิธีเชิญดวงวิญญาณเด็กชาย2คนที่เสียชีวิตและถูกนำมาฝังไว้บริเวณดังกล่าวเมื่อปี2559และปี2561นะครับรวมไปถึงดวงวิญญาณของเด็กที่เสียชีวิตอีก3รายด้วยนะครับจากบริเวณอื่นๆเพื่อเชิญดวงวิญญาณไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนานะครับโดยได้นำลงศพจำนวน5ลงเพื่อเป็นตัวแทนเชิญดวงวิญญาณของเด็กผู้เสียชีวิตนะครับสำหรับการทำพิธีเชิญดวงวิญญาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสได้นำผ้าขาวมาปูนะครับแล้วตั้งน้ำดอกไม้ธูปเทียนและนำโรงศพจำนวน5โรงที่ติดชื่อของเด็กที่เสียชีวิตมาตั้งทำพิธีอยู่ด้านหน้านะครับจากนั้นมีการจุดธูปไหว้ต่อเจ้าที่เจ้าทางเพื่อให้เปิดทางให้นะครับและมีการสวดเชิญดวงวิญญาณก่อนที่จะเคลื่อนย้ายโรงทั้งหมดนะครับไปทำพิธีทางศาสนาที่วัดมหาธาตุวรมหาวิหารบางเขนครับสำหรับการลงพื้นที่มาเชิญวิญญาณนะครับคุณกันจอมพลังบอกครับว่าการทำพิธีเชิญวิญญาณบริเวณจุดนี้จะเป็นจุดหลักนะครับและเป็นจุดตัวแทนเชิญดวงวิญญาณเด็กที่เสียชีวิตทั้ง5รายครับหลังจากนั้นก็จะนำลงศพไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาก่อนที่จะมีการเผาร่างจริงในช่วงบ่ายของวันนี้นะครับซึ่งคุณกันเองเชื่อว่าจะเป็นการส่งดวงวิญญาณของเด็กสู่สวงสวรรค์นะครับหลังจากที่ถูกทิ้งมานานหลายปีครับส่วนคนที่กระทำผิดนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อหรือแม่ของน้องก็จะตนเองเชื่อว่านะครับจะได้รับผลของการกระทำอย่างหนักที่สุดเพราะเมื่อวันนี้ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหากับผู้ต้องหาทั้งหมดแล้วนะครับซึ่งถือว่าเป็นการทวงความเป็นธรรมให้กับน้องได้ส่วนหนึ่งแล้วนะครับไปฟังเสียงคุณการจอมพลังครับนะครับทางด้านนี้นะครับก็จะเชิญน้องเนี่ยทั้ง5ท่านเข้าสู่โรงนะครับแล้วก็จะนำดวงวิญญาณของน้องทุกท่านไปที่วัดพระศรีนะครับเพื่อให้ท่านเจ้าอาวาสเนี่ยทำพิธีประกอบพิธีในช่วงบ่าย2การเผาจริงนะครับนะแล้วก็มีศาลาทำพิธีอย่างถูกต้องโดยท่านเจ้าอาวาสนะมาทำพิธีให้นะครับผมเชื่อเหลือเกินว่านี่คือสิ่งสุดท้ายที่จะส่งน้องไปสวรรค์นะคนที่กระทำไม่ว่าจะเป็นคุณแม่หรือคุณพ่อของน้องผมเชื่อว่าจะได้รับผลของการกระทำอย่างหนักที่สุดนะครับทางด้านนี้ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับทางเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับได้มีการมาค้นหลักฐานแล้วพบชิ้นส่วนกระดูกหลายชิ้นนะครับแต่จากการส่งตรวจนิติเวชยังยืนยันแล้วนะครับว่าชิ้นส่วนกระดูกทั้งหมดไม่ใช่ชิ้นส่วนกระดูกมนุษย์เมื่อช่วงเย็นของวันนี้นะครับตำรวจจึงได้นำตัวนางเจษดามาชี้จุดทิ้งทารกอีกครั้งนะครับซึ่งห่างจากจุดเดิมที่ใกล้กับศาลตายายขยับออกไปบริเวณทางออกปั๊มน้ำมันนะครับห่างจากจุดศาลตายายไปประมาณ100เมตรซึ่งตรงนี้บริเวณที่นางเจษดาชี้จุดใหม่นั้นมีการถมดินโบกปูนทับไปแล้วหลังจากทำพิธีเชิญดวงวิญญาณเสร็จแล้วนะครับคุณการจอมพลังบอกว่าหากการดำเนินคดีกับผู้ต้องหาเสร็จสิ้นนะครับและตำรวจอนุญาตให้นำร่างของเด็กทั้ง3รายออกจากนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจได้แล้วตัวเองคาดว่าพ่อแม่ของเด็กไม่สามารถจะออกมาทำพิธีทางศาสนาให้ได้ด้วยตัวเองนะครับคุณการก็จะอาสาจัดการทำพิธีชาปนกิจศพให้กับเด็กทุกรายแต่หากมีญาติของน้องต้องการนำร่างไปทำพิธีนะครับก็พร้อมที่จะสนับสนุนช่วยเหลือทุกอย่างครับซึ่งหลังจากนี้นะครับก็จะมีการ
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาสวดส่งดวงวิญญาณให้กับเด็กที่เสียชีวิตทั้ง5รายต่อไปในช่วงบ่ายของวันนี้ครับขอบคุณน้องดนนะครับรายงานสดจากในพื้นที่ที่มีพิธีนะครับในการอัญเชิญดวงวิญญาณนะฮะแม้จะไม่เจอร่างของศพที่3ที่4ที่เป็นลูกแท้ๆของเจษดาที่อ้างว่าถูกฝังเมื่อปี5961นะฮะเพราะบริเวณนั้นเนี่ยกลายเป็นสร้างปั๊มน้ำมันทับไปแล้วและกระดูกที่พบก่อนหน้านี้ก็ไม่ใช่กระดูกมนุษย์แต่แค่นี้พยานหลักฐานก็เอาผิดเจษดานะฮะข้อหาร่วมกันฆ่าลูกตัวเองนะฮะแล้วก็ส่องศักดิ์กับทางด้านของสุนันท์ที่อยู่ในคุกไปก่อนหน้านี้แล้วทั้งหมดถูกฝากขังนะฮะท่านผู้ชมซึ่งมีความคืบหน้าล่าสุดนะฮะในเรื่องของกระเป๋าใส่ลูกของส่องศักดิ์นะฮะซึ่งถูกทิ้งข้างถนนแล้วก็เป็นภาพที่ทางเพจดาวแปดแฉกเอามาโพสต์คุณผู้ชมครับสิ่งที่เขาเอามาโพสต์ไว้เนี่ยกระเป๋าใบนี้คือเมื่อวันที่10ตุลาคมย้อนกลับไปประมาณ10ปีที่ผ่านมา10ตุลาคม2556ลุงคนนึง10ปีพอดีเลยเดือนหน้าจะครบ10ปีแล้วครับลุงคนนึงเดินไปเป็นคนเก็บของเก่าแล้วปรากฏว่าไปเจอกระเป๋าใบนี้ก็คงจะเก็บแหละครับแต่พอเปิดเข้าไปด้านในเนี่ยโอ้โหผงะเลยเพราะสิ่งที่ไปพบกับร่างของเด็กผู้ชายคนนึงตอนนั้นสวมใส่ชุดสีขาวอยู่แล้วมีกำไลถักเป็นสีส้มเหลืองสวมถุงเท้ามีชุดอะไรทั้งหมดเลยนะครับคุณผู้ชมนอกจากนั้นเนี่ยในกระเป๋าก็ยังพบกับเสื้อผ้าของเด็กด้วยเสื้อผ้า3ตัวหมวก1ใบผ้าอ้อมอีก5ผืนเนี่ยครับเหมือนเอาชุดของน้องเนี่ยมาใส่ไว้ในนี้ทั้งหมดอันนี้เป็นภาพที่มีการเปิดเผยมาซึ่งเป็นภาพ10ปีที่ผ่านมานะครับเป็นหลักฐานของเจ้าหน้าที่ตำรวจณตอนนั้นเองก็มีร่องรอยบาดแผลบริเวณของลำตัวน้องเนี่ยคือหน้าตามีรอยเขียวช้ำใต้คางมีรอยถลอกแล้วก็มีร่างกายเขียวช้ำบางส่วนซึ่งลำตัวก็ค่อนข้างเขียวแล้วนะครับแต่ว่าตำรวจเนี่ยมีการเปิดเผยผลการชันสูตรที่ออกมาล่าสุดว่าจริงๆแล้วตัวน้องเนี่ยมีร่องรอยอะไรกันแน่มีการเก็บ DNA ไว้แล้วนะครับในวันที่พบศพเมื่อเกือบ10ปีที่ผ่านมาปรากฏว่าผลการชันสูตรเลือดข้างในปอดทั้ง2ข้างปอดทั้ง2ข้างบวมน้ำเลือดข้างหัวใจเลือดข้างตับเลือดข้างไตโอ้โหอันนี้โดนทำร้ายชัดๆฮะครับแล้วก็มีร่องรอยช้ำใต้หนังศีรษะเลือดข้างในสมองริมฝีปากล่างช้ำเลือดข้างในม้ามด้วยส่วนสาเหตุการเสียชีวิตแพทย์ระบุว่าระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลวโอ้คุณผู้ชมแต่ว่า คนที่รับสารภาพว่าเป็นคนเอาศพน้องไปทิ้งไม่ใช่ใครที่ไหนไม่ใช่นายส่องศักดิ์ก็คือเป็นนางเจษดาแม่ของน้องนี่เองนะครับนางเจษดามีการเขียนจดหมายเปิดคำรับสารภาพกับตำรวจบอกว่าได้ร่วมการนำเด็กทารกเพศชายอายุ 3-4 เดือนใส่กระเป๋าเป้สีดำลายจุดรูปดาวไปทิ้งไว้ใกล้พุ่มไม้แถวถนนกำแพงเพชร3หลังสวนจตุจักรใกล้กับสวนรถไฟจริงโดยสารรถตู้จากสะพานใหม่เมื่อประมาณเดือนตุลาคม2556นี่เป็นคำรับสารภาพของแม่เด็กนะครับนางเจษดาซึ่งถูกฝากขังไปแล้วเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา